นี้เราอยู่ที่น้ำมูลนะฮะน้ำมูลมหาปลานะฮะใช้ชีวิตแบบบ้านนอกนะไม่อยู่ในชุมชนนะฮะห่างไกลโควิดเดี๋ยวเราลงเรือเลยฮะลงเรือไปหาปลากันเลยโอเคตามมาครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปฝั่งนู้นนะฮะที่มีปลาแม่น้ำเป็นคล้ายๆเป็นปลาโนออนนะฮะเป็นเหมือนปลากดหรือปลาแขยงนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะไปลองหวานดูนะฮะว่ามันจะได้ปลาแบบนั้นไหมเพื่อเอามาทำกับข้าวกินนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจะหิวข้าวแล้วนะฮะต้องหาปลาก่อนตามไปเลยครับครับ
พูดได้ว่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแฮนี่นะครับจะสวะไหมครับสวะสวะก็ไม่ว่ามันนะครับมันถ้ามันนี่ก็ปลามันปลาทุนแฮครับน่าจะดูอยู่สองสามตัวนะฮะมันดิ้นอยู่ครับเนี่ยดิ้นนี่เราจะมุนมันนะครับนี่มุนโอ้ยจะไปยังดอกเรียกง่วงก็เรียกไปยังจมนั่นแหละคนเรื่องวัวนะฮะช่างดมนะฮะไปก่อนก็เป็นช่างนะตอนนี้ก็ดมเรื่องวัวแล้วฮะดมเรื่องวัวแล้วช่างดมแต่ก่อนเป็นช่างที่ตีตะขอให้กับเรานะถ่ายเอาเลยมันจะมุนอย่างเงี้ยฮะมุนอย่างเงี้ยมุนอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาเรื่อยนะฮะเพื่อบ่ให้ปลามันออกครับคนมันครับหายังกับมันครับโอเคมื้อนี้เดี๋ยวเฮาสิขึ้นไปเฮ็ดกับเขากันครับโอเคตอนนี้เราได้ปลามาแล้วนะฮะเราทำไม้ครับนี่ผ่าตรงกลางเนี่ยย่างปลานะฮะตรงน้ำนั่นคือมาตรงกลางว่ะเสียบพี่น้องของเสียบครับนี่ก็ต้องแวะขี่หรอกครับขี่เลยหมามันทัดตายไปเห็นเทอันนั้นกูเมื่อกี้ดิทวันไว้อยู่ไหนวะใช้ทวันพันเนี่ยพันดูแบบธรรมชาตินะฮะได้หลายรอบมาโอ้ยลูกเขาว่ะใช้เกลือก่อนใช้เกลือครับเราโรยเกลือนะฮะปลาย่างแบบโบราณของเราสูตรโบราณนะฮะย่างเกลือนะฮะแบบนี้แหละครับตอนเด็กๆพ่อก็พามาทำอย่างนี้เลยOkay.
เดี๋ยวเราไปก่อไฟต่อฮะไปมาโอ้มึงกินโบนอยู่นี่พี่เดี๋ยวเราก่อไฟเสร็จก็เริ่มย่างเลยนะฮะภารกิจหน้าเราก็จะมาหาปลาแล้วก็จะทำกับข้าวแบบบ้านๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะแล้วก็จะมีเมนูแบบไหนบ้างนะฮะอาหารแบบพื้นบ้านนะฮะหากินกับธรรมชาติแบบนี้อร่อยแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ